คือเราท่าทีก้าวไกลเมื่อวานใช่ป่ะไอ้ตอนที่ชัยธวัฒน์เราก็รู้สึกตึงหิดตึงหิดอยู่ที่แถลงอ่ะใช่ป่ะคือเขาแถลงสองประเด็นเรื่องประเด็นข้อกฎหมายกับประเด็นข้อเท็จจริงใช่ป่ะประเด็นข้อกฎหมายในเชิงที่แบบว่าเรื่องลำดับกระบวนการอะไรอย่างที่เรื่องมาตรา92 93อ่ะกกต.ใช้การลงมติโดยไม่สอบสวนตามมาตรา93อะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นน่ะมันก็เป็นเรื่องที่เขาตัวอย่างมาตั้งนานแล้วเรื่องกระบวนการเรื่องกระบวนการทางกฎหมายแล้วเขาเอาสุรพลมาเป็นพยานอันที่สองเนี่ยมันผมว่าอันที่สองเนี่ยก็มันคือซัดเป็นการซัดไปถึงคดีล้มล้างด้วยไงไม่ใช่การแก้ต่างคดีนี้อย่างเดียวนะแต่ย้อนกลับไปซัดในคดีล้มล้างด้วยว่าไอ้ที่อ้างคำรายงานของตำรวจของสมช.ซึ่งเป็นความเห็นใช่ป่ะอ้างเป็นความเห็นว่าเนี่ยก้าวไกลเข้าไปโยงข้องเกี่ยวกับม็อบกับการเคลื่อนไหวกันต่างๆยังไงแล้วก็แบบว่าส่งความเห็นมาให้ศาลรัฐธรรมนูญในคดีล้มล้างคดีที่แล้วอ่ะโดยที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่เปิดโอกาสให้ก้าวไกลโต้แย้งใช่แล้วศาลก็เหมาเอาว่านั่นเป็นข้อเท็จจริงคือการตอบโต้นี่คือการตอบโต้ว่าเนี่ยคดีล้มล้างเนี่ยมันไม่ชอบการคดีล้มล้างเนี่ยมันไม่ชอบทำเพราะว่ามันคล้ายๆกับว่าเอาข้อหาเนี่ยมาโยงเอาเข้ามาโยงเรื่องต่างๆเอาเข้ามาเพื่อแบบว่าทำให้เห็นว่ามันผิดโยงเอาเข้ามาโดยทำไมเราไม่ได้ให้โอกาสของการแก้ต่างคือพอชัยธวัฒน์แถลงอย่างเงี้ยพอวันนี้มันตามมาก็คือมันก็เห็นชัดแล้วว่าศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ยอมให้มีการไต่สวนเพราะถ้าไต่สวนเนี่ยมันก็จะไปหักล้างกับคดีล้มล้างมันคือการเอาพยานที่ไปหักล้างกับคดีล้มล้างที่แบบว่าอันนั้นเป็นคดีที่ตีขลุ่มเหมาเอาอะไรเงี้ยว่าเขามีพฤติกรรมทั้งหมดเป็นการล้มล้างก็คือพอชัยธวัฒน์แถลงเงี้ยมันก็ชัดเจนว่าศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ยอมให้ไต่สวนเนี่ยเพราะว่าถ้าไต่สวนก็จะไปฉีกไอ้คดีเดิมแล้วมันก็เป็นการตอบโต้ศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงแต่อันนี้มันก็เหมือนกับว่าเรามองย้อนไปเหมือนกับว่าก้าวไกลมันรู้แล้วใช่ป่ะมันเดาได้แล้วใช่ป่ะว่าถูกยุบ